เส้นไหมน้อยและสะดึงเมื่อรวมเข้ากับฝีมือสมาธิทำให้ผืนผ้าว่างเปล่ากลับมีชีวิตชีวาสำหรับครูเตือนใจแล้วงานปักผ้าเป็นมากกว่าความสวยงามแต่ยังหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่ต้องเป็นสาวใช้ในต่างแดนทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านก็ไม่อยากจะไปแต่ว่าต้องไปทีนี้แม่บอกว่าพอไม่มีเงินเก็บเลยดูเพื่อนสิปักผ้าชิ้นเดียวก็มีเงินแล้วโชคดีสมัครปีแรกได้เลยเพราะว่าตั้งใจมีงานไปให้ท่านผู้หญิงดูด้วยในจำนวนสิทธิ์คนเตือนใจคนเดียวที่ได้รับเงินเลย 3,000 บาทเป็นสมาชิกได้3ปีก็ได้เป็นครูการปักผ้าสอยด้วยมือเป็นงานปักผ้าจากราชสำนักฝ่ายในแต่โบราณใช้เส้นไหมน้อยย้อมสีปักสอยตามลวดลายที่วางไว้เป็นงานที่สตรีชาวมุสลิมภาคใต้สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้พร้อมๆกับดูแลครอบครัวเคยถามสมาชิกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาปักผ้าเขาบอกว่าดีใจมากปมไมสุรีของเราให้อะไรกับเราหลายๆอย่างเขาบอกว่าเขาภูมิใจที่เกิดมาเป็นประชาชนของปมไมสุรีอะไรอย่างนี้แต่ใจเขาว่าเตือนใจก็เหมือนกันจนถึงวันนี้มีความสุขมากค่ะคิดว่าเงินที่ท่านให้มามันศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับเตือนใจ